สวัสดีครับวันนี้จะมาแสดงให้ดูคือผมวันนี้เกตเวย์เป็นลอร่าเกตเวย์ตัวนี้เป็นโหนดนะที่มันมี GPS นะครับเนี่ยประเด็นคือผมกำลังจะมาแสดงให้ดูว่าจริงๆผมว่าโหนดผมว่าแทบจะอยู่กับที่เลยอาจจะเลื่อนไปประมาณไม่เกิน1เมตรแต่มันเป็นอินดอร์นะครับผลก็คือว่ามันมีค่าเออร์เลอร์ที่เกิดจากตัว GPS อยู่นะครับซึ่งค่าที่มันได้เนี่ยเห็นมั้ยครับตำแหน่งที่มันได้เนี่ยตอนที่ผมยังไม่ได้เลื่อนนะค่าที่มันได้มันเพี้ยนไปนะครับ1718อะไรเงี้ยนะครับค่ามันเพี้ยนไปมันทำให้ค่าบนแมปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเพี้ยนเออร์เลอร์ไปด้วยนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ